กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอนุบาล CODM ด้วยนะแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมครูพิเศษเอ็นเดนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะนั่นก็คือ6กลยุทธ์พื้นฐานพิชิตโหมด Battle Royale นั่นเองบอกเลยว่าแค่3กลยุทธ์แรกที่เคยบอกไปเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ชนะเพิ่มขึ้นมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะถ้าหากว่าใครอยากมีเปอร์เซ็นต์ชนะเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้เนี่ยก็มาดูกลยุทธ์ที่เหลือกันเลยไปเรียนอนุบาลกันค่ะต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วกลยุทธ์ที่4การเคลื่อนที่และการซ่อนตัวเมื่อเท้าเราแตะพื้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงต่อไปเลยนั่นก็คือจุดหมายที่เราจะไปต่อเมื่อเราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องหายานพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถหรือฮอหรือแม้แต่เรือเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางที่รวดเร็วและง่ายมากขึ้นพร้อมกับการดูและคาดเดา ว่าวงที่จะบีบเนี่ยจะบีบไปในทิศทางไหนหากว่าเราอยู่นอกวงเราก็ควรที่จะรีบหายานพาหนะที่รวดเร็วที่สุดเพื่อเข้าไปในวงก่อนทีมอื่นๆและหาจุดคัฟเวอร์หรือจุดที่เราจะใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งรับหรือในการที่จะไปบุกโจมตีปาร์ตี้อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูวงและการรู้จักภูมิประเทศการที่จะใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านหรือว่าภูเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะโดนดักฆ่าหรือลอบสังหารได้อย่างง่ายดายนะทุกคนและเทคนิคการเข้าวงเนี่ยแนะนำเลยว่าถ้าหากว่าปาร์ตี้ของเราเนี่ยของฟูลแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่กลางวงได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าถ้าหากว่าวงต่อไปบีบไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากนะเพราะว่าเราอยู่กลางวงตลอดเวลาเราสามารถที่จะมูฟไปฝั่งไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลานะหรือแม้แต่การเล่นขอบวงเนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้เราไม่เจอศัตรูทุกทิศทางแต่ก็เสี่ยงต่อการที่จะเข้าวงไม่ทันนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยว่าวงจะรักเรามากแค่ไหนก็พนมมือและภาวนาขอให้โชคดีก็แล้วกันกลยุทธ์ที่5การชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมหากทีมเราเปิดฉากบู๊กับศัตรูและทำการสังหารศัตรูไปได้ครบทั้งปาร์ตี้แต่ว่าเพื่อนในทีมของเราเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บแท็กมาจากกล่องศพของเพื่อนและสามารถที่จะชุบชีวิตให้เพื่อนได้ทันทีเลยนะหรือจะเก็บไว้แล้วค่อยไปชุบในวงต่อไปก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันแต่ควรที่จะชุบเพื่อนและให้เพื่อนลงมาในบริเวณที่มีอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้เก็บด้วยนะเพราะว่าการชุบชีวิตเนี่ยเพื่อนของเราจะเหมือนได้โดดลงมาใหม่อีกครั้งนึงจากเครื่องบินลำเดิมพร้อมกับปืนพกและยาอีกจำนวนนิดหน่อยซึ่งไม่พอสำหรับการเอาชีวิตรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราก็จะต้องโดดล่มลงมาในจุดที่เราอยู่หรือจุดที่ควรจะมีอุปกรณ์อาวุธปืนให้เราเก็บไม่เช่นนั้นเราอาจจะตายอีกก็เป็นได้กลยุทธ์ที่6การต่อสู้กลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้นี่แหละทุกคนที่จะเป็นตัววัดชะตาว่าเราจะได้ไปต่อหรือเราจะจบอยู่แค่นี้และกลายเป็นกล่องและแน่นอนว่าการต่อสู้เนี่ยก็จะต้องใช้ฝีมือเทคนิคต่างๆที่เพิ่งเอ่ยไป5กลยุทธ์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคลาสที่เราเลือกมาหรือการค้นหาอุปกรณ์ปืนที่สามารถที่จะทำให้เราต่อสู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ล้วนแต่เป็นข้อชี้วัดว่าเราจะสามารถมีชีวิตรอดหรือไม่และที่ขาดไม่ได้เลยในการต่อสู้นั่นก็คือฝีมือของแต่ละคนนั่นเองและการเล่นกับเพื่อนแบบทีมเวิร์คเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นข้อสำคัญมากๆในการที่เราจะชนะการต่อสู้ได้นะก็ถ้าหากว่าให้แนะนำเนี่ยการต่อสู้เราควรที่จะวางแผนกับทีมเราให้ดีนะว่าใครเป็นกองหน้าใครเป็นกองหลังใครปีกซ้ายใครปีกขวาเพื่อที่เราจะไม่รวมกระจุกอยู่ที่เดียวและตายไปพร้อมๆกันนะทุกคนการวิ่งเว้นระยะห่างกันพอสมควรเนี่ยจะช่วยให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโฟกัสเราทั้ง4คนพร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีตัวแยกซ้ายตัวแยกขวาและตัวที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังแบ่งตามคลาสที่ได้เลือกกันมานะว่าควรจะอยู่ตำแหน่งไหนนะไม่เช่นนั้นเนี่ยการไม่มีแบบไม่มีแผนเนี่ยก็อาจจะเป็นการฟาร์มไปแจกคนอื่นได้นะทุกคนซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้เราหัวร้อนได้เลยนะและแน่นอนว่าการใส่หูฟังและการมองรอยเท้าในมินิแมปเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรารู้ตัวก่อนว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะแล้วก็จะได้บอกเพื่อนได้อย่างทันท่วงทีนะและพยายามขยับตัวตลอดเวลาห้ามยืนเป็นจุดนิ่งนะทุกคนไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะเป็นหุ่นไล่กาให้เขายิงเราได้ง่ายๆนะและหากว่าเราโดนยิงจนใกล้ตายเนี่ยเราก็ควรที่จะหาที่ซ่อนและปั๊มยาให้ไวนะทุกคนเพื่อที่จะไปสนับสนุนเพื่อนต่อได้อย่างทันท่วงทีนะและหากแพ้ไฟเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าเราก็กดเล่นใหม่ได้และไปแก้มือในเกมต่อๆไปเอาละกันนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการต่อสู้เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเข้าไปบู๊เข้าไปบวกอย่างเดียวนะเพราะว่าโหมด Battle Royale เนี่ยไม่ได้วัดกันที่ฝีมือการยิงปืนแต่อย่างใดแต่วัดกันที่ฝีมือและเทคนิคกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดต่างหากล่ะเพราะว่าการเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่านั้นถึงจะเป็นที่1ได้ในโหมด Battle Royale นะครับเอาละครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างกับ6กลยุทธ์พื้นฐานโหมด Battle Royale ที่ถึงแม้จะเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็สามารถที่จะโหดได้นะทุกคนถึงแม้จะเป็นแค่พื้นฐานเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ให้มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประสบการณ์การเล่นด้วยนะยิ่งเราเล่นบ่อยยิ่งเราศึกษาและจดจำเนี่ยประสบการณ์จะทำให้เราเก่งขึ้นเองนะทุกคนและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็รอติดตามชมกันได้นะกับอนุบาล CODM นะครับผม